ลับมาพบกับรายการบ้านเธอก็บ้านฉันรายการที่นำเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละบ้านแต่ละถิ่นซึ่งเป็นผลงานการผลิตของนักข่าวพลเมืองผู้ผลิตภาคประชาชนและสถานีโทรทัศน์ภูมิภาคเพื่อเชื่อมโยงให้เห็นถึงความเหมือนความต่างค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีนะคะเพื่อพาคุณผู้ชมไปรับรู้เรื่องราวของพืชพื้นถิ่นที่นับวันจะหดหายเพราะถูกแทนที่ด้วยพืชเศรษฐกิจและหวังที่จะสร้างรายได้ค่ะนอกจากวิถีชีวิตการทำกินจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยอิงอาศัยอยู่กับพืชพื้นถิ่นกลับกลายเป็นว่าจะต้องลงทุนลงแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อให้ได้ผลกำไรทางด้านเศรษฐกิจทางด้านตัวเงินค่ะโดยที่ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วจะได้คุ้มค่าหรือเปล่าและนั่นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทำให้ชาวบ้านในหลายๆบ้านหันกลับมาหวนคืนสู่การปลูกพืชพื้นถิ่นกันเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะถือเป็นทางรอดอย่างหนึ่งของบ้านและชุมชนของเขาค่ะก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าเกิดมาก็มีต้นกกรองรับอาชีพอยู่เลยค่ะทำมา40กว่าปีแล้วโตมาก็อยู่กับต้นกกค่ะว่าต้นกกคือให้อาชีพใช่ให้อาชีพเยอะในหมู่นี้ได้ต้นกกกันทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยตอนนี้ยังปลูกกันเยอะเนี่ยมีที่นาที่อะไรก็ปลูกกกปลูกปอทำกันเป็นอาชีพว่าบ้านบางหลังเนี่ยสร้างได้เพราะต้นกกหลังนี้เลยแหละหลังนี้เลยใช่ไหมครับค่ะทำต้นกกมาตลอดชีวิตเลยบางคนบอกเอาไม้สร้างบ้านนี่เอาต้นกกสร้างบ้านใช่ค่ะเนี่ยหลังนี้แน่ๆเลยอยู่ได้กับต้นกกตั้งสมัยก่อนนะทำนามาจนถึงอายุประมาณราวๆ40ประมาณเนาะค่ะแล้วเราก็หยุดทำกันหยุดค่ะแล้วก็มาผูกพันกับนากุ้งก็ขายนะขายนาข้าวขายอะไรแล้วก็มาเลี้ยงกุ้งขาดทุนติดหนี้เขาเยอะแยะจนป่าคอยจะลุกเขาสบายเนี่ยนะมาได้2ปีแล้วเนี่ยก็เลยมาเริ่มพอเสือจากกกทำกอกันอีกเอานากุ้งเอาไม่ไหวนากุ้งเลยต้องทิ้งนั่นอย่างนั้นทำเสือนี่ไม่ติดหนี้ไหมไม่ติดหนี้สบายเราก็ทำก็พอกินพอใช้ไปแล้วก็เด็กเขาก็ส่งมั่งอะไรมั่งครับแล้วก็อยู่อย่างสบายตอนนี้เราก็อยู่กับคุณป้าสุริยาแก่นจันทร์นะคะผู้เป็นต้นตำรับของเสือกกสุริยาสวัสดีค่ะต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าภาคภูมิใจของชาวเมืองจันทร์นะคะเนี่ยค่ะเส้นสายแบบนี้แหละจะเป็นผลิตภัณฑ์เสือนานาชนิดเลยนะคะเดิมทีเนี่ยค่ะตั้งแต่สมัยป้าเด็กๆแถวๆนี้จะเป็นทุ่งกกซะส่วนใหญ่แล้วค่ะขึ้นตามธรรมชาติแล้วมันเริ่มหายไปเมื่อไหร่คะก็พอช่วงหลังที่เขาทำนากุ้งทำอะไรกันก็ไอ้ตรงที่เป็นนากกเนี่ยเขาจะย้ายไปทำตัวอื่นแต่เราก็แยกเพราะว่าเรารักตัวนี้มากเราก็แยกหัวมาปลูกในนาที่เขาไม่ทำอะไรอ๋อค่ะก็ขึ้นมาได้อีกใช่ไหมคะค่ะพื้นที่ทางแถบเนี่ยรอบๆข้างนอกเนี่ยอาจจะมียางพารามีมันสำปะหลังมีอะไรต่ออะไรแถบนี้ไม่มีอะคะค่ะแถวนี้จะปลูกยางพาราไม่ได้ก็ทำนากับปลูกกกได้ค่ะและที่สำคัญกกเนี่ยซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่นเนี่ยดูแลน้อยกว่านาข้าวด้วยใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าเป็นที่ประจำของเขาอยู่แล้วค่ะค่ะถ้าสมมติว่าวันหนึ่งกกหายไปหรือว่าผลิตภัณฑ์เสือกกไม่ได้รับความนิยมตลาดไม่ได้ต้องการอีกแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านที่นี่อันนี้เสือจันทบูรณ์นี่ก็เป็นชีวิตจิตใจของตำบลชาวบางตะก้าวค่ะทำเราทำด้วยใจรักของสร้างงานสร้างรายได้สร้างชีวิตให้กับคนมาหลายชั่วอายุคนแล้วแล้วความนิยมที่กลับมาคนเมืองจันทร์หรือว่าคนที่บางตะก้าวเนี่ยกลับมานิยมปลูกกกพวกนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะเพราะอะไรถึงกลับมาปลูกกันเยอะคะก็ช่วงหลังพอมีตลาดไงเราจะมาแปรรูปผลิตภัณฑ์เมื่อปี2515ตรงนี้ค่ะแต่ตัวนี้ก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วตอนนั้นจะเป็นทอเสือผืนใหญ่ๆค่ะแล้วมาเมื่อปี2515เราจะมาแปรรูปเริ่มเสือผืนใหญ่อะมาเป็นเสือพับบ้างแล้วก็เป็นรูปกระเป๋าบ้างเป็นตัวอื่นๆหลายๆแบบอะคือเราทำด้วยใจรักว่าอันนี้เป็นกก
คู่บ้านคู่ตำบลของชาวตำบลมาสักก้าวมาตั้งแต่ดั้งเดิมเราทำด้วยใจรักเราก็เลยริเริ่มมาคือทำเล่นๆทำไปเรื่อยๆทำให้สนุกมีความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมคะแตกลายผลิตภัณฑ์ออกมาหลากหลายรูปแบบตอนนั้นคนก็เลยเริ่มได้รับความนิยมค่ะเริ่มสนใจมากขึ้นค่ะค่ะค่ะบางทีเราทำชิ้นแรกโอ้คนก็สนใจดีอันนี้ก็เป็นอาจจะไม่เคยเห็นเนาะว่าเอ๊ะเสื่อที่เรานั่งเรานอนด้วยเนี่ยมันกลายมันเป็นกระเป๋ามันกลายมาเป็นกล่องกลายมาเป็นอะไรอย่างงี้ได้ยังไงอ๋อค่ะคือเราก็ทำไปเล่นๆแต่พอคนเขาเห็นดีนะเขาช่วยซื้ออะไรเงี้ยมันคล้ายๆแบบเป็นแรงโดนบันดาลใจให้เราได้เริ่มทำตรงนี้ขึ้นไปอีกค่ะและที่ทำมาจนกระทั่งประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้ทำคนเดียวไม่ได้ทำบ้านเดียวใช่ไหมคะก็จัดกระจายทำกันเป็นทั้งหมู่บ้านเลยว่างั้นเถอะนะคะตอนนั้นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเหรอคะคุณป้าที่ว่าก็หันมาปลูกกกันหันมาปลูกกกไงคือพอเราเริ่มทำตรงนี้ดีเราก็กระจายทั่วตำบลเลยนะอันนี้ดีนะมาทำอย่างนี้เราก็สั่งว่าตัวไหนที่ขายไม่ได้แล้วก็มาแปลเป็นตัวอื่นทอสั้นทอยาวทอแล้วแต่ว่าเราจะมาตัดทำอะไรอย่างเงี้ยแปลรูปไปเรื่อยๆเพื่อหาตลาดให้คนเขาสนใจตรงนี้ค่ะเพื่ออนุรักษ์เสือจันทบูรณ์ของเราไว้ค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าพืชพื้นถิ่นอย่างกกที่นี่นะคะก็สามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้แล้วก็ทำให้ชาวบ้านที่นี่หันกลับมาปลูกกกกันเพิ่มมากขึ้นนะคะที่อีกบ้านหนึ่งค่ะทางใต้ค่ะจังหวัดระนองนะคะที่นั่นพลับพึงทานเป็นพืชพื้นถิ่นที่เคยมีความสำคัญเหมือนกันนะคะหลังๆก็เริ่มห่างหายไปค่ะระบบนิเวศก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนแต่ว่าชาวบ้านที่นั่นก็พยายามฟื้นฟูมีการปลูกพลับพึงทานกันขึ้นมาอีกครั้งนึงค่ะวันนี้น้องๆในจังหวัดระนองเดินทางมาร่วมกันปลูกพลับพึงทานพืชน้ำประจำถิ่นที่คลองบางปรูอำเภอกระเปอร์ลำคลองธรรมชาติรวมถึงเรียนรู้วิธีการรักษาพลับพึงทานพืชประจำถิ่นซึ่งเป็นเล่งที่ยู่และเล่งอนุบาลเส้นนาในชุมชนคืออะไรเอ่ยต้นพลับพึงต้นพลับพึงค่ะเอาไปไหนครับก็เอาไปปลูกค่ะปลูกที่ไหนครับก็ปลูกในคลองนี่แหละค่ะให้น้องร่วมกันปลูกคลองบางปูค่ะก้าวไปที่ไหนแล้วลักษณะเป็นอย่างนี้กินไม่ได้นะครับพวกเราที่ว่าไม่ได้ค่ะกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะได้รวมกันปลูกพลับพึงทานแล้วน้องๆยังได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีชีวิตพอเพียงของบรรพบุรุษที่มีมาแต่ก่อนเก่ารวมถึงวิธีที่อยู่รวมกับธรรมชาติริมคลองปลาเลยครับเมื่อก่อนวิถีชุมชนดั้งเดิมของเราเนี่ยเราอาศัยฝั่งคลองเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยนะครับพลับพึงทานเป็นพืชน้ำที่ชี้วัดความสะอาดของน้ำจะพบเฉพาะบริเวณที่มีลำน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์เท่านั้นซึ่งในปัจจุบันห้าได้ยากแล้วจะมีให้เห็นเฉพาะในเขตจังหวัดระนองตอนล่างและจังหวัดพังงาตอนบนโดยจะชูดอกโชว์ความงดงามให้เห็นเต็มลำคลองในช่วงปลายฝนเพราะว่าสามารถวัดระดับน้ำว่าสะอาดไหมพลับพึงทานจะขึ้นในน้ำที่สะอาดแล้วก็ว่าน้ำไม่เน่าไม่เสียซึ่งในปัจจุบันพลับพึงทานในคลองบางปลูมีให้พบเห็นเพียงเล็กน้อยตั้งจากเมื่อก้อนเกิดจากหลายสาเหตุทั้งจากการขุดลอกคลองการทอดหรือว่าทำลายพลับพึงทานอย่างผิดวิธีทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์น้ำบริเวณนั้นลดจำนวนลงเมื่อก้อนนี้ถ้าหาปลาหาอะไรกินได้ไงกินได้จะหาปลาหาตัวอ้วนลงก็ได้เนี่ยอันนี้ไม่ถ้าไม่ได้เลยนี่ผมไม่มีนี่เสร็จแล้วถามมีปลาต้องระวังนะผมจริงตกปลาดิ้วระวังนวลน้ำเลือดเกลียวตามมีปลาตัวใหญ่ๆนี่ไม่มีเลยการปลูกพลับพึงทานสู้คลองบางปลูเป็นกุศโลบายที่คนในชุมชนใช้ในการรักษาและดูแลธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองเพราะถ้ารักษาพื้นน้ำที่ห้ายาชนิดนี้ไว้ได้ทุกย่างที่อยู่ในชุมชนก็จะช่วยกันดูแลได้ไม่ยากรวมถึงครั้งนี้ที่ได้ปลูกฝังความรักและความห่วงแหนวิถีชีวิตให้กับคนรุ่นใหม่โดยหวังว่าวันข้างหน้าพวกเขาจะช่วยกันดูแลความงดงามเหล่านี้ให้อยู่คู่ชุมชนต่อไปพรชัยเอี่ยมโสพลนักข่าวพลเมืองจังหวัดระนองรายงานแล้วก็หวังกันนะคะว่าพลับพึงทานของทางระนองนั้นอาจจะได้รับความสนใจจากชาวบ้านที่นั่นนะคะแล้วก็หันกลับมาปลูกกันเพิ่มมากขึ้นคนรุ่นใหม่จะได้รู้จักพลับพึงทานกันด้วยนะคะนี่ค่ะป้าสุริยาคะนี่เป็นผลงานของกลุ่มเลยนะคะแม่ดีไซน์สวยเก๋นะคะเป็นกระเป๋าทันสมัยไม่เพียงแค่นี้นะคะจริงๆแล้วในกระเป๋ายังมีกระเป๋าอีก
ใบเล็กๆนะคะน่ารักเชียวขายที่ไหนเนี่ยคะเนี่ยผลิตภัณฑ์พวกนี้อันนี้เป็นที่หลองแก้วค่ะเห็นตามร้านอาหารเยอะเลยนะคะแล้วก็นี่มีกระเป๋าใส่เศษสตางค์แบบนี้อีกนะคะเยอะแยะเลยทีเดียวอันนี้ใครเป็นคนคิดค้นคะว่าน่าจะมีรูปแบบไหนอะไรยังไงบ้างอันนี้เป็นกล่องดินสอรูปปลาค่ะค่ะก็บางทีแล้วแต่ว่าลูกค้าที่เขาสนใจตรงนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ทำตรงนี้บ้างอะไรบ้างอะไรอ๋อค่ะก็เลยทำกันออกมาขายนะคะมากมายทีเดียวรายได้ดีไหมคะจากผลิตภัณฑ์ใหม่ๆพวกนี้ค่ะเมื่อเทียบกับเสือที่ปูนั่งปูนอนแบบเดิมอันนี้ก็มีรายได้เพิ่มเติมจากเดิมมาได้ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องเพิ่มเติมในเรื่องของกระบวนการผลิตต้องมีการเย็บต้องมีการออกแบบเล็กน้อยใช่ไหมคะอืมค่ะต่อไปจะมีอะไรใหม่ๆออกมาเป็นลูกเล่นใหม่ๆบ้างไหมคะก็มีค่ะมีก็ความคิดก็มีเรื่อยๆค่ะทุกวันนี้นี่ก็คือชาวบ้านที่นี่ที่บางสะเก้าก็มีอาชีพอยู่กันได้หลายคนเห็นบอกว่าไปทำงานที่อื่นแต่ก็กลับมาอยู่ที่นี่เพราะว่าสามารถที่จะทำอาชีพที่นี่ได้ตกงานจากที่อื่นก็กลับมาบ้านเราก็มีงานทำตลอดอืมค่ะจากผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยนะคะค่ะทราบว่าครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองจนถึงขั้นส่งขายต่างประเทศด้วยเหรอคะค่ะอืมแล้วทุกวันนี้เป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็สินค้าของเรามันก็สูงขึ้นค่ะเราก็ส่งต่างประเทศได้เป็นบางอย่างอืมค่ะค่ะต้นทุนสูงขึ้นเหรอคะค่ะต้นทุนสูงอืมค่ะค่ะคุณผู้ชมคะไม่ง่ายเลยนะคะที่ทุกวันนี้เราจะสามารถรักษาพืชพื้นถิ่นเอาไว้ได้ท่ามกลางสังคมที่เราให้ความสำคัญกับมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะตราบใดที่ผลผลิตมีคุณค่าหรือว่ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงพืชพื้นถิ่นเหล่านั้นก็จะอยู่ได้ค่ะไปกันที่ทางภาคเหนือบ้างนะคะพืชเศรษฐกิจอย่างสวนลำไยกำลังเข้าครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ค่ะแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของปัญหาราคาตกต่ำทำให้ชาวบ้านที่นั่นหันมาหาพืชพื้นถิ่นอย่างผักหวานบ้านนะคะมีการนำมาปลูกแซมอยู่ในสวนลำไยค่ะเป็นการสร้างรายได้แล้วก็เป็นการเรียกคืนพื้นที่ให้กับพืชพื้นถิ่นด้วยค่ะไปติดตามได้จากรายงานของจอเหนือค่ะทุกเช้าเกษตรกรผู้ปลูกลำไยบ้านท่าการตำบลบ้านกลางอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่จะเก็บผักหวานที่ปลูกไว้พื้นที่ว่างภายในสวนของตัวเองไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวเนื่องจากปีนี้ลำไยที่ปลูกไว้ไม่ออกผลผลิตเหมือนทุกปีที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนลำไยเล่าว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวมีอาชีพปลูกลำไยมานานกว่า10ปีโดยในแต่ละปีจะเก็บลำไยขายได้ครั้งเดียวขณะเดียวกันราคาลำไยก็ไม่แน่นอนทำให้ครอบครัวต้องแบกรับภาระหนี้สินไม่มีเงินเหลือเก็บจึงมีแนวคิดจะหาอาชีพเสริมจนกระทั่งได้ไปทำงานในโครงการพระราชดำริในอำเภอสันป่าตองเห็นผักหวานบ้านที่ในโครงการปลูกและมีชาวบ้านนิยมนำมารับประทานจึงมีแนวคิดนำมาปลูกขายทำให้มีรายได้ตลอดทั้งปีมันดีกว่ากับลำไยมันได้กู้วันลำไยนี่คือยังไงเจ้าปีเก็บได้ครั้งเดียวหรือยังไงครับปีไหนได้ครั้งพอมาปลูกผักหวานนี่แล้วต้นทุนนี่สูงบ้างเจ้าต้นทุนนี่มันบ่สูงเฮาซื้อกล้ามันมาเฮาปลูกได้แล้วก็การดูแลมันก็น่ามันก็ง่ายหรือของอย่างอื่นเนาะเพราะว่ามันปลูกครั้งเดียวมันได้หลายปีอ่ะยังปีเนี่ยเจ้าเห็นลำไยเฮาบ่ออกเนี่ยเจ้าว่าแต่พอเอารายได้มาจากพักนี่หรือว่ายังไงเจ้าเอารายได้มาจากเนี่ยพักหวานพักหยังขณะนี้นายเจริญปลูกผักหวานในสวนลำไยกว่า 1,000 ต้นแต่ละวันจะเก็บไปขายในตลาดราคากิโลกรัมละ80บาทสร้างรายได้ให้กับครอบครัวถึงวันละ300บาทสำหรับการดูแลผักหวานบ้านนั้นก็ไม่ยุ่งยากเนื่องจากผักชนิดนี้ชอบอากาศเย็นรดน้ำเพียงวันละ1ครั้งส่วนปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยชีวภาพซึ่งมีต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับการทำลำไยที่ต้องมีการดูแลตลอดและมีต้นทุนในการผลิตสูงกว่าถึง1เท่าตัวนอกจากปลูกลำไยแล้วลุงเจริญยังปลูกพืชชนิดอื่นเช่นมะเขือและมะละกอด้วยดังนั้นเขาจึงถือเป็นเกษตรกรตัวอย่าง
ที่สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ต้องตัดลำไยทิ้งเหมือนชาวสวนอื่นๆที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำไม่น่าเชื่อนะคะว่าชาวบ้านสันป่าตองนั้นจะมีความคิดอ่านดีๆค่ะที่จะนำเอาพืชพื้นถิ่นอย่างผักหวานบ้านมาสร้างมูลค่าและก็เห็นคุณค่าของพืชพื้นถิ่นนะคะและตอนนี้นะคะเราอยู่ภายในวังสวนบ้านแก้วค่ะซึ่งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีที่จังหวัดจันทบุรีนะคะณที่แห่งนี้เคยเป็นจุดริเริ่มในการส่งเสริมการทำเสือจันทบูรณ์ให้มีคุณภาพฝีไม้ฝีมือจนกระทั่งพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาจนถึงทุกวันนี้และกลายเป็นอาชีพของชาวบ้านในเมืองจันทน์ค่ะและที่นี่นะคะก็มีการจัดนิทรรศการค่ะเป็นห้องจัดนิทรรศการเสือสมเด็จนะคะอยู่ภายในวังสวนบ้านแก้วแห่งนี้ค่ะนี้เราอยู่ภายในห้องนิทรรศการเสือสมเด็จค่ะภายในวังสวนบ้านแก้วนะคะแนะนำคุณผู้ชมให้รู้จักกับรองศาสตราจารย์นันทลีกมลสิริพิชัยพรนะคะสวัสดีค่ะค่ะท่านอาจารย์เป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนของที่นี่ด้วยนะคะดูแลห้องนี้โดยเฉพาะเลยค่ะก็ดูแลในส่วนของวังสวนบ้านแก้วซึ่งจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีแล้วก็ห้องนิทรรศการเสือสมเด็จห้องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งแสดงถึงผลงานของพระองค์ท่านในช่วงที่มาประทับอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะพระองค์ท่านนี่ต้องถือว่าเป็นผู้ที่ริเริ่มนะคะทำให้คนจันทบุรีเนี่ยมีวิชาชีพจนถึงทุกวันนี้เรื่องของการทำเสือจันทบุรีใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าเมื่อพระองค์ท่านเสด็จมาประทับที่นี่เมื่อ2492ในช่วงนั้นเนี่ย เสือจันทบูรณ์เนี่ย เป็นเพียงแต่ผลิตภัณฑ์ซึ่งยังไม่มีรูปแบบที่หลากหลายแล้วก็การย้อมสีก็เป็นสีธรรมชาติไม่สามารถจะย้อมสีได้พระองค์ท่านก็มาเริ่มที่จะพัฒนานะคะนับตั้งแต่เรื่องของการย้อมสีผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามแล้วก็คงทนสีไม่ตกหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็พัฒนาในเรื่องของลายเสือให้มีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ประการที่สำคัญที่สุดซึ่งมีผลต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ที่เป็นที่นิยมก็คือในเรื่องของรูปแบบผลิตภัณฑ์จากที่เป็นลักษณะของเสือเพื่อใช้ปูนอนหรือนั่งก็เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นค่ะอย่างที่เราเห็นอยู่ภายในตู้ด้านหลังนี้ก็เหมือนกันนะคะจะเห็นว่าก็เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เรามักจะเห็นตามท้องตลาดด้วยที่ทุกวันนี้เป็นที่นิยมนะคะไม่เพียงแต่ว่าเสือจันทบูรณ์มีรูปแบบเสือไว้ปูนั่งปูนอนเท่านั้นนะคะจะเป็นกระเป๋าก็ดีนะคะของใช้ต่างๆภายในบ้านก็สามารถทำจากเสือจันทบูรณ์ได้เหมือนกันและที่สำคัญก็เป็นที่นิยมสำหรับต่างประเทศมากเพราะว่าถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแฮนด์เมดนะคะเป็นงานฝีมือนะคะด้านนี้นี่จะเป็นลายเสือใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์ลองดูนิดนึงนะคะว่าเราจะมีเห็นว่ามีความหลากหลายเยอะมากแล้วก็สีสันแบบนี้ค่ะในอดีตที่ผ่านมาเราคงไม่เห็นใช่ไหมคะท่านมาที่เริ่มไว้ที่เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าย้อมด้วยสีที่เป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะที่ไม่ใช่เป็นสีธรรมชาติถ้าเป็นสีธรรมชาติก็จะออกสีครีมๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าภายหลังท่านก็พัฒนาที่จะทำให้นอกจากจะย้อมได้สีสดแล้วก็ข้อสำคัญก็คือเป็นสีที่ไม่ตกแล้วก็ใช้ได้อย่างคงทนนะคะค่ะแล้วก็สามารถที่จะนำมารังสรรค์เป็นลวดลายได้หลากหลายด้วยนะคะมีลายที่ถือว่าเป็นต้นแบบของทางวังสวนบ้านแก้วด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ก็มีทั้งลายแต่ดั้งเดิมก็จะมีลายโบราณนะคะซึ่งเราก็ได้จัดแสดงเอาไว้ในห้องเทศกาลนี้แล้วก็ภายหลังที่ท่านก็จะมาพัฒนาเป็นลายของวังสวนบ้านแก้วซึ่งก็จะมีความหลากหลายส่วนลายที่พระองค์ท่านทรงโปรดจะเป็นลายลูกคลื่นนะคะลักษณะเป็นเหมือนกับคลื่นของน้ำทะเลค่ะทุกวันนี้ลวดลายเหล่านี้เนี่ยชาวบ้านก็ได้นำไปรังสรรค์เป็นผลงานเป็นผลิตภัณฑ์อยู่ค่ะแล้วก็ภายหลังท่านเสด็จกลับไปจากนี่เมื่อ2511นะคะและพระองค์ท่านสิ้นพระชนม์เมื่อ2525แต่นับมาจนถึงปัจจุบันนี้ลายเสือก็ได้พัฒนามีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นนะคะแต่ว่าจากความคิดของพระองค์ท่านว่า
ลายเสือเนี่ยก็อาจจะพัฒนาได้หลากหลายทั้งเป็นลักษณะที่เป็นลายไทยเป็นลักษณะที่เป็นลายที่ทันสมัยซึ่งระยะหลังชุมชนต่างๆที่ก็นำไปต่อยอดตรงนี้อย่างแพร่หลายแล้วก็เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางรวมทั้งเป็นที่นิยมด้วยค่ะด้วยความที่พระองค์ท่านเป็นผู้ริเริ่มและก็สร้างคุณูปการหลายๆอย่างนะคะเรื่องของเสือจันทบูรณ์นะคะทำไมพระองค์ท่านถึงมีความคิดที่อยากจะส่งเสริมให้คนเมืองจันทร์นั้นน่ะทำเสือจันทบูรณ์เมื่อพระองค์ท่านเสด็จมาที่นี่เมื่อประมาณเกือบ60ปีที่แล้วเนี่ยนะคะจังหวัดจันทบุรีนั้นเป็นจังหวัดที่มีกกซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่นขึ้นอย่างแพร่หลายแต่ในช่วงนั้นแม้แต่ชาวจันทบุรีเองเนี่ยก็ไม่ได้สนใจที่จะนำกกมาเป็น เสืออย่างจริงจังเท่าไหร่นักแต่ความคิดของเสือนี้ เริ่มมาตั้งแต่ชาวยวนซึ่งอพยพมาตั้งรกรากส่วนหนึ่งนะคะที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อตั้งแต่300กว่าปีตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์นะคะจนกระทั่งเสือจันทบุรีในระยะแรกนั้นเรียกว่าเสือยวนนะคะทีนี้ในเมื่อพระองค์ท่านมาท่านก็สนพระทัยว่าเอ๊ะทำไมเรามีผลิตภัณฑ์กกเนี่ยอยู่ในบ้านเราแท้ๆแต่ทำไมเราถึงไม่คิดที่จะต่อยอดจากแทนที่จะเป็นหาจากเป็นเสือปูนอนเฉยๆแต่ว่าเนื่องจากท่านเห็นว่ามีปัญหาหลายอย่างที่ไม่เป็นที่นิยมปัญหาประการแรกก็คือในเรื่องของความสวยงามในเรื่องของความคงทนท่านถึงได้พยายามริเริ่มที่จะพัฒนาตรงนี้หลายๆด้านนะคะและจนกระทั่งแม้กระทั่งรวบรวมชาวบ้านจำนวนหนึ่งเข้ามาอยู่ภายในวังสวนบ้านแก้วแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวกับเสือขึ้นมาเหมือนกับท่านทดลองทำแล้วก็ร่วมกับชาวบ้านนะคะร่วมงานกับชาวบ้านแล้วก็พัฒนาต่อยอดขึ้นมาทีละส่วนทีละส่วนจนกระทั่งเราเห็นที่เป็นลายต่างๆหรือความสวยงามต่างๆนั้นต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรไม่ใช่ว่าคิดครั้งเดียวทำครั้งเดียวค่ะวังสวนบ้านแก้วนี้ก็ดูเหมือนว่าเป็นจุดริเริ่มนะคะแล้วก็เป็นห้องทดลองนะคะพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะทำให้เสือจันทบูรณ์ทุกวันนี้นั้นมีชื่อเสียงด้วยนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะค่ะขอบคุณท่านอาจารย์นะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมคะในแต่ละบ้านแต่ละถิ่นล้วนแล้วแต่มีของดีเป็นของตัวเองนะคะพืชพื้นถิ่นถือว่าเป็นของดีที่ธรรมชาติให้มาค่ะแต่น่าเสียดายที่การพัฒนาสมัยใหม่ไม่ให้คุณค่าและยังเบียดขับให้พืชพื้นถิ่นหล่นหายไปจากยุคสมัยด้วยนะคะความพยายามในการเร่งฟื้นฟูให้พืชพื้นถิ่นกลับมาดูเหมือนจะทำได้ไม่ง่ายนักนะคะเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้เปลี่ยนไปมากแล้วไม่แน่ค่ะว่าในอนาคตต่อไปนะคะเราอาจจะศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของพืชพื้นถิ่นผ่านการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ก็ได้ค่ะในวันนี้รายการบ้านเธอกับบ้านฉันหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ